วันนี้ณวัดชูจิตธรรมรามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทย์ยศและภาไตรไปถวายแด่พระพิสุซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้ พระราชวัชราพรเป็นพระเทพัชราพรสุนทรปรยัติกิจพิพิธผ่านธุราธรยติคณิสสรบวรสังคารามคามะวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถินัสถิตณวัชชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระศรีมงคลเมธีเป็นพระราชวชิรมงคลเมธีตรีปิดกบัณฑิตยติคณิตสสรบวรสังคารามคำมะวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณนะวัดจันกระพาพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานี พระมงคลวโรปาการเป็นพระราศริบัชระรังศีปรีชาธรรมประสิทธิ์มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดชินนวารารามพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีพระครูพิพิธเ,เจติยาพิบาลวัดปรมัยิกาวาดพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระบัชระรังศีพระมหาภัยจิต อุตตะมะธรรมโมเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวชิรดีลกพระครูภาวนาพัทรคุณวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระวชิรยาน พระครูอนุกูลศาสนกิจวัดสาราปูนพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิชระโรพาสพระวชิโรพาสพระครูไพศาลพิพัฒนาพรวัดเสนาสนารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิชระสุทธิโมลีพระครูประดิษฐกิจจารักษ วัดปรมนิวาพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิราภิวัฒน์น้ำมูลนิธิพุทธมหาเมตตาอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยนและผ้าตรายไปถวายแด่พระครูปรลัดสัมมา สัมพิพัฒนธนราจารย์กิติเชษซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญายเพศนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิราสุนทรปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธเ,ทเมตตาบุญญานุภาพอำเภอเถืนจังหวัดลำปาง เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่27ประธานที่พักสงฆ์ธรรมสถานมูล,ลนิธิพุทธมหาเมตตาโดยเปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัตโกให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์จากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยพระธรรมทูตพิเศษสายต่างประเทศรุ่นที่11